สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูสถานที่ปลูกกัญชานะครับที่กำลังสร้างขึ้นมานะครับตอนนี้ทางฟาร์มได้ทำตัวโรงเรือนกรีนเฮาส์นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือแต่ติดตั้งระบบนะครับพวกน้ำไฟแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยนะครับไม่ว่าเป็นตัวสแกนลายนิ้วมือก็ดีหรือว่าตัวกล้องวงจรปิดก็ดีนะครับทีนี้ระหว่างนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูว่าภายในของเขาเนี่ยเขาทำไว้อย่างไรบ้างแล้วก็มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละส่วนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับที่เราจะแนะนำนะฮะว่าเราควรจะทำอย่างไรในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเดี๋ยวผมจะหันกล้องก่อนนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราพามาดูเรื่องของตัวรั้วความปลอดภัยนะครับหรือรั้วความมั่นคงนะครับตัวนี้รั้วเนี่ยจะมีความสูงตั้งแต่2เมตร50นะครับไปจนจากพื้นจนถึงด้านบนนะครับรวมตัวกันปีนนะครับรั้วทำด้วยตะข่ายนะครับแรงดึงนะครับก็มีความสูงที่ไม่ต่ำกว่า2เมตร50นะครับแล้วก็ไม่มีประตูอยู่ด้านเดียวนะครับทั้ง4ด้านปิดหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆนะครับตัวมุมของตัวรั้วนะครับจะมีตัวเสาค้ำยันนะครับเพื่อจะได้ช่วยในการที่จะค้ำยันไม่ให้เสาเนี่ยล้มนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังโรงเรือนนะครับก็จะปิดเหมือนกันปิดทึบเหมือนกันที่เราจะทำต่อไปก็คือเรื่องของกล้องวงจรปิดนะครับที่เราจะใช้ในการที่จะคอยดูนะครับในส่วนของตัวโรงเรือนต่อไปหรือตัวพื้นที่นะฮะปลูกนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับว่าเขาเตรียมหน้างานไว้อย่างไรบ้างนะครับนี่ครับก็ทางหน้างานก็ได้เตรียมพื้นที่ความปลอดภัยไว้นะครับดีทีเดียวนะครับเข้ากับข้อกำหนดนะฮะที่ทางแบบมาตรฐานที่ทางอย.เขาให้มานะครับทีนี้ระหว่างเดินเราดูทางด้านของโรงเรือนไปด้วยเลยนะครับโรงเรือนเนี่ยมีเป็นโรงเรือนแบบกรีนเฮาส์นะครับโดยด้านข้างปิดด้วยมุ้งตะข่ายนะครับมีความหนาประมาณ32ตาต่อ1ตารางนิ้วนะครับแล้วก็มีความสูงประมาณ4เมตรนะครับก็พอเข้าไปในภายในเนี่ยเดี๋ยวไปดูซิว่ามันมีความร้อนสะสมไหมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในก่อนจะเข้าไปดูด้านในเราดูรั้วนะครับในฝั่งของด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเนี่ยจะเป็นรั้วแบบตะข่ายนะครับจะไม่ใช่ลวดหนามทั้งหมดจะใช้แบบรั้วตะข่ายนะครับแล้วด้านบนเนี่ยจะเป็นลวดหนาม2ชั้นนะครับเพื่อทำเป็นตัวกันปีนนะครับที่กันบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่การปลูกกัญชาของเรานะครับก็จะได้มีความปลอดภัยนะครับเข้ากับกฎหรือระเบียบที่ทาง อย.ได้วางไว้นะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นอีกอันนึงที่ทาง อย.ไม่ได้กำหนดนะครับแต่เราทำเพื่อจะเก็บผลผลิตนะครับอันนี้เราเรียกว่าโรงตากนะครับโรงตากและโรงเก็บผลผลิตนะครับกัญชานะครับก็มีโรงนี้เพื่ออะไรเพื่อจะได้ผลผลิตที่ได้มาก็มาตากในโรงเรือนนี้นะครับแล้วก็เป็นสต็อกหรือเป็นที่เก็บไปเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างนะฮะเป็นที่เรียบร้อยเหลือแต่เดินไฟนะครับโครงสร้างก็ทำแบบง่ายๆนะครับภายในก็ตกแต่งนะครับที่ดูเรียบนะครับต่อไปเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในนะฮะอีกชุดหนึ่งนะครับรั้วนะครับทั้ง4ด้านนะฮะเหมือนกันหมดนะครับเป็นตะข่ายแรงดึงนะครับบวกกับด้านบนเป็นลวดหนามนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ภายในของโรงเรือนนะครับเป็นโรงเรือนแบบกรีนเฮาส์นะครับเป็นโรงเรือนแฝดนะครับก็ข้างในนี้กำลังรอปรับปรุงเรื่องของภูมิทัศน์สถานที่อีกทีนึงนะครับต้องเดินตัวระบบของไฟระบบของน้ำนะครับแล้วก็ตัวรถอุณหภูมินะฮะพวกพ่นหมอกนะครับแล้วก็เรื่องของพัดลมนะครับก็จะต้องทำในส่วนตัวนี้ด้วยนะฮะโดยเฉพาะตัวระบบความปลอดภัยอีกตัวนึงก็คือกล้องวงจรปิดนะครับอันนี้จะต้องมีด้วยนะครับก็ข้างในนี้เข้ามาเนี่ยไม่อ้าวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีของตัวพลาสติกด้านบนนะครับที่ปกคลุม
ด้านบนเนี่ยนะครับให้มันสามารถที่จะปลอดภัยจากตัวของแสงที่ลงมามันเนี่ยกระจายออกไปนะครับความร้อนจะได้ไม่สะสมนะฮะลงมาในโรงเรือนมากนักนะครับส่วนตัวพื้นนะครับท่านที่มีทุนนะครับท่านจะลาดปูนก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นตัวผ้าใบนะครับหรือพลาสติกปูพื้นก็ได้เพื่อป้องกันตัวหญ้าเพื่อนเห็นแล้วนะครับว่าการทำโรงเรือนปลูกนะครับก็สามารถทำได้โดยที่เรามีงบประมาณที่จำกัดสร้างตามงบประมาณที่เรามีอยู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะลงทุนตรงไหนมากน้อยขนาดไหนแต่โรงเรือนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นต้นทุนที่สูงนะฮะสำหรับการทำกัญชาหรือกัญชงในลักษณะของเกรนเฮาส์นะครับแต่ทางอย.เองก็ไม่ได้กำหนดว่าเราจะต้องทำในโรงเรือนนะครับหรือเกรนเฮาส์นะครับเขาก็อนุญาตให้เราปลูกทั้งในเกรนเฮาส์ในระบบปิด 100% หรือว่าปลูกในระบบกลางแจ้งก็ได้ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับกับผู้ที่เราทำสัญญาด้วยนะครับว่าเขาจะรับผลผลิตเราแบบไหนนะครับหรือเราจะมีวิธีการแปรรูปแบบไหนที่จะทำประโยชน์หรือให้คุณให้มูลค่ากับสินค้าเราได้มากที่สุดนะครับแต่ผมก็ยังย้ำว่าเราต้องทำในระบบออร์แกนิกนะครับคือทางอย.เขาให้เราทำในระบบ GMP ได้ GAP ได้ขอโทษ GAP ได้แต่ว่าถ้าเราทำในระบบออร์แกนิกก็จะดีกว่านะครับและตอนนี้ในเรื่องของปุ๋ยนะครับโพแทสเซียมกับฟอสเฟตนะฮะที่จะนำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยราคาก็ขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตเองจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะทำให้ตัวต้นทุนในการผลิตเรานะฮะในเรื่องของวัสดุปลูกหรือปุ๋ยเนี่ยถูกลงนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับที่จะเรียนรู้ก่อนที่จะลงมือทำก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามานะครับเพื่อจะมาอบรมมาคุยมาสัมมนากันนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะครับและของเราเองเราก็อบรมในเรื่องของหรือให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกพืชสามกอนะครับกัญชากัญชงแล้วก็กระท่อมนะครับซึ่งพืชสามกอเนี้ยเกษตรกรสามารถที่จะทำควบคู่กันไปนะครับแล้วก็ยังได้ผลผลิตนะในแต่ละช่วงนะครับถือว่าเป็นกระเป๋าที่สองนะครับของเรางานประจำท่านก็ทำต่อไปนะครับแล้วเราก็มาทำในส่วนของกัญชงกัญชาและกระท่อมนะฮะควบคู่กันไปนะครับจะได้มีรายได้หลายทางนะครับเราไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดียวนะครับแต่เราปลูกพืชในลักษณะของผสมผสานนะครับแต่ว่าท่านต้องรู้วิธีการทำก่อนอย่างแรกก็คือต้องรู้ว่าสายพันธุ์ไหนดีจะเอาจะเมล็ดจากไหนดีนะครับแล้วก็ข้ออีกอันนึงก็คือจะไปขายที่ไหนดีนะครับลงทุนแล้วมันต้องดูว่าเราจะเอาเงินคืนมาได้อย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าจะลงอย่างเดียวนะครับเห็นเขาบอกว่าดีก็ทำตามนะครับแต่ไม่รู้เลยว่าเราจะเอาเงินคืนกลับได้อย่างไรนะครับหรือไปพึ่งจมูกคนอื่นเขาหายใจนะฮะอย่างเช่นจะขายวัตถุดิบให้เขาอย่างเดียวเลยนะครับเราไม่รู้ว่าเราสามารถแปรรูปได้แล้วก็เพิ่มมูลค่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากฝากเพื่อนๆไว้นะครับก่อนที่จะทำธุรกิจนะฮะเกษตรตัวใหม่เนี้ยนะครับกัญชงกัญชากระท่อมเนี่ยควรที่จะเรียนรู้นะครับจากหลายๆที่นะครับไม่จำเป็นต้องมาเรียนรู้กับผมที่เดียวก็เรียนรู้จากหลายๆที่แต่ละที่ก็จะมีจุดดีของแต่ละคนก็ดีฮะมาบอกเราก็จะได้นะครับเอามาทำแล้วเรามาตัดสินใจในการที่จะกระทำนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามนะครับเดี๋ยวไปดูแปลงปลูกที่อื่นนะฮะมีอัปเดตแปลงปลูกที่อื่นนะครับเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมนะครับที่เราช่วยกันเซตอัพไว้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ